สวัสดีค่ะอิงฟ้าวราหะนะคะอายุ29ปีค่ะลองช่างแม่งดูบ้างก็ได้ค่ะเราจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลย Listen Cloud to the cloud. เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งทีพวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้ สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age กับผมทรงกรบางยี่ขันครับนี่เป็นพอดแคสต์ของ The Cloud ที่เราชวนคนในวงการต่างๆมาคุยถึงจุดเปลี่ยนครั้งต่างๆในชีวิตและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวัยต่างๆฟังกันได้ทาง Spotify Apple Podcast แล้วก็ชมแบบมีภาพไปทาง YouTube นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยสำหรับแขกรับเชิญของเราในตอนนี้ครับผมเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าทำมาแล้ว15ชีพฮะ2ปีที่ผ่านมาทุกคนรู้จักเธอในนามของนางงามเนาะ แต่ว่าตอนนี้ครับเธอมีอาชีพใหม่เป็นนักแสดงคุณอิงฟ้าระหะสวัสดีครับอิงฟ้าค่ะสวัสดีค่ะเห็นอิงฟ้าได้สื่อบ่อยมากตลอดเวลาหนึ่งเดือนทํางานกี่วันครับจริงๆหนูจะมีวันหยุดเต็มที่ประมาณสองถึงสามวันค่ะในหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็แปลว่าทํางานเดือนละประมาณยี่สิบปดวันใช่ค่ะไม่เหนื่อยหรอคะเหนื่อยค่ะแล้วอะไรทำให้ต้องทํางานเยอะขนาดนี้เคยลองที่จะว่างประมาณ4ี่ถึงห้าวันติดค่ะ มันเหมือนคนที่คุ้นชินกับการทำงานทุกวันพอเราหยุดปั๊บมันเหมือนมันแปลกแปลเงาเหงามันเอ้ยมันรู้สึกอยากกลับมาทํางานอะไรเงี้ยก็เลยเราก็จะมีวันหยุดประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสองวันแล้วก็กลับมาทํางานเอ่อมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากเกอบโกยช่วงโอกาสตรงนี้ให้ได้มากที่สุดด้วยล่ะคะ่ะไอสองวันที่ว่าร้านทาอะไรจะมีอยู่ประมาณสามอย่างคะ่ะคือหนึ่งก็คือถ้าสามารถที่จะกลับบ้านไปหาคุณแม่ได้ก็จะไปนะคะแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างก็คือพาตัวเองไปหาคุณหมอแต่คุณหมอนี่จะมีหลายแผนกหน่อยก็จะมีหมอผิวหมอสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมอทวดใช่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คืออยากนอนให้ได้มากที่สุดคือจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงเวลาที่ตัวเองอยู่เวลาว่างกับตัวเองอะไรเงี้ยคือนอนอยู่ในห้องมืดๆเปิดแอรเ์เย็นๆนอนกับน้องหมาก็คือน้องเกียวอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดหนังดังๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้คระบผม บางดูแบบสามวันน่าจะหมดเป็นความรวดเร็วมากแต่จร,จริงๆหนูว่ามันไม่พออาจจะต้องแบ่งเดือนนี้เลือกที่จะไปหาคุณแม่ส่วนเดือนหน้าเลือกจะไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนะั้นเจอเพื่อนบนะ้างไหมเจอค่ะส่วนมากเพื่อนก็จะมาหาเราแล้ววันที่ทํางานประมาณ28วันงานประเภทไหนเรียกว่าง่ายไม่ต้องใช้พลังชีวิตเยอะงานประเภทไหนเรียกว่าเฮ้ยต้องใช้พลังชีวิตเยอะมากไม่ใช้พลังเลยนะน่าจะน้อยมากส่วนมากในช่วงนี้จะ ถ่ายละครถ่ายพิเซนเตอร์นะคะหนูว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ซอฟที่สุดสาสการสัมภาษณ์สื่อการสัมภาษณ์สื่อเออรื่องไรเพราะว่าส่วนมากเวลาสัมภาษณ์สื่อเรามานั่งเล่าชีวิตตัวเองบ้างอัปเดตผลงานก็เหมือนเหมือนความรู้สึกเหมือนไม่ได้ไม่ได้เป็นการทํางานแบบจริงจังเหมือนเราได้มานั่งคุย <Yeah. S 2> แต่ที่หนักที่สุดสําหรับหนูหน,หนูว่าน่าจะเป็นการถ่ายละครถ่ายภาพยนตร์อ่าเข้าเรื่องกันเลยฮะเมื่อสักสองสาเดือนก่อนฮะพี่ได้สัมภาษณ์คุณตั้งตั้งแบด o i c e ตั้งบอกว่าพี่ก้องครับผมมาถ่ายหนังเรื่องใหม่ The Marriage นะฮะแล้วก็มีอิงฟ้าเป็นนางเอกผมพูดเลยนะครับว่าอิงฟ้าเป็นนางเอกที่เล่นเก่งที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยถ่ายขอบคุณมากพี่ตั้งเฮ้ยตั้งจริงเหรอเขาเคยเล่นอะไรมาก่อนแล้วผมไม่รู้พี่แต่เขาเล่นเก่งมากหน้ากองเล่นเก่งมากที่งให้เป็นหนังเรื่องแรกภาพยนต์เรื่องแรกค่ะแล้วมันทําไมถึงเอาศักษะาการเล่นมาจากไหนครับหนูว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่เราทําอะไรแล้วเราอินเลือดความเป็นศิลปิน มันเวลาเวลามันฟังเพลง mm hmm. หรือเวลาที่ดูหนังหรือเวลาที่เราเข้าตัวละครมันจะมีความเข้าไปลึกกว่าคนปกตินิดหนึ่งอะไรเงี mm ้ย hmm. อาจจะด้วยความที่เราเราอยู่กับการอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับความเป็นศิปลปินมานานด้วยพอเราได้มารู้จักตัวละครแล้วก็อยู่กับมันจริงๆเรียนรู้ที่จะสร้างตัวตนขึ้นมาอีกหนึ่งตัวละครที่ที่พยายามที่จะสื่อสารออกไปให คนไม่จําว่าเราคืออิงฟ้าอะไรเงี้ยให้เขาจําเป็นอีกตัวนั้นไปนเลยมันก็ค่อนข้างที่จะยากหนูว่าหลักๆน่าจะเป็นเพราะเราทํากันบ้านเขาข้างเยอะด้วยค่ะซึ่งพี่ฝั่งตั้งพูดแล้วก็ไม่เชื่อแต่ทีเดียวก็ไปถามคนในค่ายว่าเฮ้ยพูดมบบนี้จริงลหมวะเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงพี่น้องเขาเล่นไม่ห่วงสวย <c oughs> คือเล่นแบบไม่หวงอะไรเลยคือเล่นแบบใช่ว่าเป็นธรรมชาตินะแบบคือคือแปลว่าเล่นแล้วไม่ดูบอดิเตอร์หรือไม่เช็คว่าเฮ้ หน้าเราเตะหรือเปล่าคือเช็คค่ะแต่ว่าจะเป็นการเช็คอินเนอร์มากกว่าเพราะว่าเราแค่อยากรู้ว่าเข้าถึงในฉากนั้นๆอารมณ์นั้นๆได้ได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของมุมกล้องเลยหรือว่าฉากที่จะต้องร้องไห้คิมฟุกไหลมันยืดตอวมาเลยอะไรเงี้ยก็เราก็ปล่อยเพราะเราเชื่อว่าภาพยนตร์สุดท้ายคือเราอยากให้คนอย่างอย่างที่หนูบอกเมื่อกี้ค่ะคนเขา สลัดความเป็นหญ้าออกไป<ม>เพราะส่วนใหญ่คนจําภาพหญ้าคือการเป็นนางงามต้องเตะตลอดใส่ส้นสูงใส่เรสแต่งหน้าอะไรย่างเงี้ยแต่ภาพประโยชน์เรื่องเนี้ยคือเราไม่ได้แต่งหน้าเลยแต,แต่แต่งคือแต่งให้ดูโสมแต่งใ้ตายต,า,ยต,า,ยตาคล้ำมีร่องแก้มห,หรือดูแบบว่าดูมีอายุมากขึ้นเหลืออะไรก<ม>็แล้วแต่ท,ที่ที่เรารู้สึกว่าเราดูในมอนิเตอร์ถามว่าหนูสวยไหมก็รู้สึกว่าไม่แล้วคือความ ส่วนมากคือจะได้มุมกล้องที่เรารู้สึกว่าเราก็จะมีฝั่งหน้าที่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้สึกว่าคนก็คงเห็นเราในมุมที่ที่ดีที่สุดของเราอ่ะที่เราคิดว่าเราสวยมาเยอะแล้วอ่ะ <c oughs> เพราะส่วนมากถ้าเราเลือกได้เราก็เอโอเคถ่ายรูปนี่หนูขอฝั่งนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่พอเป็นภาพยนตร์คือมันจะมีหลายมุมที่คนจะได้เห็นเราแล้วเรารู้สึกว่าเขาก็จะได้เห็นความต่างถึงผลงานชิ้นนี้ด้วยอนะไรย่างเงี้ยต้องไปเรียนการแสดงอะไรมาบอมา่อยไหมมีเวิร์กช็อปค่ะ ก็ทางค่ายก็จะมีให้เราแบบไปเรียนกับคุณครูแล้วก็ได้เรียนเวิร์กช็อปกับร่วมกับนักสแสดงที่เล่นเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วกับกับงานการแสดงที่เป็นงานใหม่ที่เพิ่งได้ทำเนอะมัน <ฮะ S 1> ท้าทายหรือมันยากกับการร้องเพลยงยังไงอยากมากเพราะหนูรู้สึกว่าเอ,อ่ยิ่งเราต้องร่วมงานกับคนที่เป็นมืออาชีพมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่ามันจะมีความกดดันเล็กๆแล้วหนูเป็นคนที่กลัวแบบว่าเอ้เราจะเป็นตัวถ่วงเขาไหม mm hmm. อย่างเช่นซีนนั้นๆบางคนก็สามารถแบบหนึ่งสองสาม แต่บางทีเรามันอาจจะต้องมีการแบบบิวสักนิดนึงอะไรเงี้ยจะทําให้เขารู้สึกช้าไหมกว่าจะได้ถ่ายกว่าจะอะไรเงี้ยก็จะมีเกง่เกงๆบ้างแต่ความโชคดีของหนูคือไม่ว่าหนูจะไปร่วมงานกับใครหนูรู้สึกว่าทุกคนคือไม่เคยสร้างความกดดันให้เราเลยมีแต่ให้คําแนะนํามีแต่ให ทริกเราว่าเฮ้ยอ,อย่างนี้นะเฮ้ยพี่ตอนช่วงแรกพี่ก็อย่างนี้แหละหรืออะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราสนุกกับการทํางานตรงนี้มากๆด้วยล่ะค่ะครับซึ่ง The Marriage ก็เป็นละครเป็นเป็นหนังยุคนี้เนาะอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ว่าบางกอดคณิการคือเป็นซีรีส์เป็นย้อนยุคกับไปยุครอหา้าปะ่ะใช่ค่ะเล่นเป็นโเพณีด้วยทุก <ๆ S 1> อย่างไกลตัว<ๆ>ไปหมดยากไหม ถามว่ายากไหมก็ยากค่ะยากเลยแหละเพราะว่ามันเป็นพีเรียดด้วยแต่ว่าความสนุกคือพี่สันก็อยากได้พีเรียดที่ไม่เอาโบราณเอาเป็นพีเรียดที่มีความทันสมัยเพราะฉะนั้นการพูดความคิดการอ่านของของตัวละครแต่ละคนมันจะมีความทันสมัยอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นักแสดงแต่ละท่านอย่างอย่างพี่อ้อมพี่นกอย่างเงี้ยซึ่งโหเขาแบบเป็นระดับ บรลลอาจารย์อยะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราได้ร่วมงานกับเขาก็ถือว่าได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะความยากก็จะอยู่ที่บางทีโปรดักชันมันใหญ่มากๆทุกอย่างมัาก็ต้องเอาให้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่สแสดงต้องมีเต้นมีร้องอะด,ด,ด้วยนะฮะด้วยค่ะด้วยก่อนออกกองต้องเตรียมตัวหนักมากใช่ค่ะเราบางกองอนิกาคือมีทั้งไฟทั้งป่าทั้งน้าคือทั้งลมทั้งมีคขบหมดที่สำคัญไม่ใช้สแตนด์อินเราเล่นกันจริงจริงแทำไมอะคะ หนูเยก็นนะัมีสแตนด์อินไหมไม่มีเล่นกันจริงจอยากบางฉากเลเ็กน้อยอาจจะใช้สแตนด์อินก็ได้แต่ว่าไม่แดงหมดเลยก็อาจจะมีซึ่งซึ่งน้อยมากๆแต่จะเป็นสแตนด์อินที่บางทีเป็นฉากที่อาจจะมีอาจจะไม่ใช่หนูอาจจะเป็นท่านอื่นอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากโดยเราอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราต้องจับอะไรที่เป็นไฟหรือเป็นอะไรเงี้ยก็คือก็เป็นเราจริงๆเลยก็ท้าทายเหมือนกันคะ่ะถ้าสมมติถ้าคนดูกดไปดูบางกอกคณิกาจะได้เห็นอะไรจากอิงฟ้าด้คเขาไม่เคยเห็นมั้งเยอะอยู่เหมือนกันคะ่ะ หนูว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทําให้เราต่อยอดด้านการแสดงไปได้อีกถึงแม้ว่ามันจะมีเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าทุกซีนเราเล่น,นออกมาแล้วคนจะว้าวมันอาจจะมีบางซีนที่ที่ดีมากหรือบางซีนที่อาจจะรู้สึกเฉยเฉยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโดยรวมหนูรู้สึกว่าหนูตั้งใจกับผลงานชิ้นนี้มากๆเขาน่าจะได,ได้เห็นผลงานด้านการแสดงของเราว่าโอเคที่ผ่านมาคนเห็นว่าเราร้องเพลงได้ รำได้เต้นได้หรือว่าเดินแบบเป็นนางงามได้แต่ในพาร์ทของการเป็นนักแสดงแบบเต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยก็น่าจะได้เห็นที่บางกาะคณิกาชิ้นแรกนี่แหละคะ่ะทำไมอิงฟ้าถึงมีความสามารถทุกด้านขนาดนี้ฮะต้องใช้ความพยายามไหมใช่อาจจะด้วยความที่หนูอยู่ในครอบครัวที่เขาสอนให้เราทํางานตั้งแต่เด็ก พอเราเป็นคนที่ทํางานตั้งแต่ความโหมดจริงจังเวลาที่เราจะตั้งใจทําอะไรสักอย่างมันเลยไปสุดมากๆอย่างเช่นหนูจะต้องอวันนี้เราจะต้องเป็นพิธีกรหรือวันนี้เราจะต้องทําอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีการลิสต์ทำกันบ้านของเราว่าหนึ่งสองสามสี่จะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดในแต่ละชิ้นอ,อย่างเวลาขึ้นคอนเสิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้หนูไม่ค่อยที่จะ บบเวลามีเรามีเวลาว่างก็ไม่ค่อยไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปใช้ชีวิตเหมือนเหมือนวัยรุ่นปกติทั่วไปซะส่วนมากส่วนมากก็คือจะชอบอยู่กับตัวเองหาอะไรทำแบบว่าโอเคพรุ use, lly, together, so ่งน okay, sure, oh, ี้มีอะไรบ้างมาลืนทาอะไรเลยซวยล่วงหน้าอะไรเงี้ค่ะแล้ว hmm, ก็ต้องซ้อมต้องหาข้อมูลใช่ค่ะตั้องหาเด็กๆเลย ทีน,นี้กลับย้อนคุยชุดสมัยในวัยเยาว์ซะหน่อยนะฮะค่ะอีฟ้าก็เล่าหลายที่แล้วแหละว่าว่าเติบโต,ตมากับที่บ้านคุณพ่อเป็นนักเอมบอทีบอลใช่ค่ะคุณแม่เป็นนักร้องนะฮะ,ะ,ะเป็นข้าวโพดนักดนตรีสิ่งนี้มันส่งผลเรื่องความรักดนตรีของเราไหมอะไรนะคะมันส่งการที่คุณพ่อเป็นนักดนตรีคุณแม่เป็นนักร้องคะมันส่งผลให้เรารักดนตรีไหมก็มีส่วนนะคะจริงๆหนูเคยที่จะฝึกเล่นดนตรีด้วยจริงๆคุณพ่อกับคุณลุง อยากให้เล่นเพราะเขารู้สึกว่าผู้หญิงที่เล่นดนตรีเป็นสักหนึ่งชิ้นจะมีเสน่ห์อะไรเงี้ยเราก็เลยเอาอเคียงกันคือกีตาร์ละกันเพราะคุณผู้เออเพราะคุณลุงคือคนสอนกีตาร์อะไรเงี้ยพอเราไปเล่นปุ๊บนิ้วเรามันด้านแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบก็เลยให้แม่ดูว่าแม่มันไม่สวย <laughs> อะอะไรเงี้ยก็เลยไ, <laughs> ไม่เล่นแต่จากนั้นก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยที่จะไปทางหัวจะไปทางด้านดนตรีสัดส่วนมากจะไปเน้นทางด้านการร้องเพลงการเต้นสนาตสินาฏศิลมากกว่าค่ะ <laughs> ซึ่งก็คุณแม่สอนมา คุณแม่ด้วยค่ะก็มีส่วนก็สอนก็ไปแบบงูงปลาอะไรเงี้ยแล้วก็ครูพักลักจําเอาแต่ส่วนมากถ้าอันไหนที่โหดมากๆอย่างเช่นการจะต้องฝึกทานนําคันนาคหรือการจะต้องฝึกร้องขับเซฟพาต่างๆหนูจะชอบฟังเป็นคนมีสมาธิกับการฟังมากๆยอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเ,เปิด youtube แกะฟังว่าเขาเอื้อนอยังไงเราก็ลองเอื้อนตามฝึกฝนอยู่อย่างเง้ยนคะคะ อิงฟ้าเคยได้สัมภาษณ์ว่าประกวดร้องเพลงมาไม่เคยชนะเลยไม่เคยใช่ค่ะอะไรทําให้ไม่ชนะสักเวทีนึงอะคือร้องดีมากนะครับหนูว่าตอนเด็กอะความที่เราย้อนกลับไปหนูรู้สึกว่าพลังปอดเราไม่ดีแล้วหนูเป็นคนร้องเสียงขึ้นจมูกตลอดและแก้ไม่หายเพราะเราไม่เคยได้ไปเรียนคุณครูที่เป็นคุณครูจริงๆครับก็ได้แต่เรียนกันเองเลยค่ะก็เวลาที่เราไปเจอนักร้องแบบมืออาชีพจริงๆเขาก็จะแบบโอ้มาเลยพลังเสียงแบบว่าฮึ่มเลยอย่างเงี้ยแล้วพอเรา ร้องปั๊บก็กลายเป็นเราเป็นดูพลังน้อยอก็เลยทําให้ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะชนะเท่าไหร่แต่พอเรามาหาจุดต่างว่าโอเคในเมื่อคือเป็นคนที่ชอบคิดต่างตั้งแต่เด็กว่าในเมื่อเรามาแนวนี้แล้วเราสู้เขาไม่ได้เราลองเปลี่ยนแนวเพลงจากที่เราร้องสมัยก่อนก็จะร้องเพลงแบบเขียนฟันไว้ข้างฟ้านักร้องบ้านนอกคือเบสิกซึ่งเราไปเจอเบสิกที่มืออาชีพก็กลายเป็นเราไม่ได้งั้นเราลองคิดต่างว่างั้นเราลองร้อง,องเพลงอะไรที่ คนเขาไม่ค่อยลองประกวดกันละกันก็เลยเอางี้มีเพลงแหล่เพลงอะไรที่มีการขับเสพ,พายอย่างยอยดศพลอหรืออะไรก็แเราแต่หนูก็มานั่งฝึกพอฝึกอะลองดูสักง,งานหนึ่งดันชนะอ,าาอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าคนที่ร้องดีเหมือนเหมือนกันแต่เขาร้องเพลงเดียวกัน<า>สุดท้ายเหมือนกรรมการเขาจะเลือกแล้วมันจะไม่ซ้ำแล้วลองแล้วเราก็ดันมาแปลกแล้วมันทําให้เขาจําได้ อะไรเงี้ยค่ะจะประกวด20คน30สิคน50คนแล้วมีเราร้องเพลงนี้อยู่คนเดียวแต่ว่าในความแปลกไม่ได้หมายความว่าเพลงนั้นง่ายมันก็มีความยากด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอเริ่มคิดต่างทําให้เราเริ่มชนะก็เลยเหมือนได้ประสบการณ์จากตรงนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่หนูชอบทําอะไรให้มันต่างออกไปเลยขอพักเรื่องร้องเพลงไว้สักนิดนึงนะฮะ,ะ,ะในวัยยาวก็ราบทีิบ้านก็จะฐานะไม่ได้ดีนะักก็ต้องต้องทํางานยา<ม>กมาเยอะหมดเลยนะฮะ แต่พี่เห็นรูปเกา่กาๆที่ในรูปรององสื่อนอะคะทุกรูปจะยิ้มและมีความสุขมากๆเป็นเด็กที่มีความสุขไหมมีค่ะหนูเป็นอาจจะด้วยความที่พ่อกับแม่เราเขาทุกคนติดพ่อกับแม่มากมทุกอย่างก็คือจะได้จากเขาเยอะมากๆเขาจะสอนให้เราคิดทุกอย่างในความเป็นจริงที่เป็นพลังบวกอ,อะไรอย่างเงี้ยคือยอมรับอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราความสุข ความทุกข์ความลําบากความอะไรคือยอมรับให้เราอยู่กับความเป็นจริง mm hmm. มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้หนุ่มหนุ่มไม่เคยรู้เลยว่าตอนเด็กเราลําบากจนเราโตมาแล้วเราพูด่งอ๋อเนะี่ยคือการเป็นอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลําบากแต่ตอนนั้นมันรู้สึกโชคดีโอเค,อเ,ค,อเ,คเราอยู่กันห้องเล็กๆสี่เหลี่ยมแต่เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาม,มา mm hmm. เราได้นอนใกล้แม่แต่พอเราโตมาเรามองว่ามันแคบอ่ะแต่ตอนเด็ก mm hmm. เราคือเรามองว่า แค่เราได้นอนใกล้พ่อกับแม่ก็มีความสุขมันก็คปือเป็นมูดอย่างเงี<ม>้ยตั้งแต่เด็กอะค่ะก็แปลว่าสิ่งที่ทําให้เนี่ยความจนไม่สามารถจะทําลายความสุขของอิงฟ้าได้คือความอบอุน่นในครอบครัวใช่ค่ะหนูหนูเชื่อนะว่าถ้าเด็กในสมัยนี้ได้อัดถ้าได้รับความอบอุ่นเหมือนที่เราเคยเจออะไรเงี้ยมันมันคงจะดีมากๆพื้ืฐานครอบครัวจึงเป<บ>็น <andi> สิ่งที่สําคัญมากอะอ่ะทีนี้มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งแรกในชีวิตในวัยสิบแปดปีคืออะไรฮะ คุณพ่อเสียพอคุณพ่อเสียปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบเเสาหลักของบ้านมันเขวไปเลยในด้านไรายได้ถึงด้านติดใจติดใจด้วยเหมือนของขวัญชิ้นใหญ่ของเรามันหายไปแล้วมันเป็นการหายไปที่เราไม่มีปัญหาเจอด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอคุณพ่อเสียปุ๊บก็กลายเป็นว่าเราต้องย้ายมาอยู่งเทพหมาทํางานกลายเป็นว่าเราเป็นเสาหลักของครอบครัวทุกคนก็แยกย้ายกันออกไปจากที่เราอยู่รวมกันแฮปปี้มากทุกอย่างมันเหมือนแบบ พลิกมือแล้วก็กลายเป็นคนขาดความอบอุ่นไปเลยก็ว่าได้ความสุขมันยังอยู่เหมือนเดิมไหมนันตอนนั้นที่ที่ความรู้สึกใหม่ๆคือเขวัญค่ะขวเลยแบบไม่รู้จะเอายังไงต่ออะไรเงี้ยไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงในวันในวันที่เราเสียใจมากๆเหมือนคนเป็นบ้าอย่างเงี้ยคนที่คอยปอบเราเขาไม่อยู่แล้วเราก็เลยเหมือนเหมือนตื้อว่า จะทำยังไงต่อไปอะไรเงี้ยสิบห้าชีพที่ทำะช่วงนั้นมีอะไรบ้างนะพอจําได้ไหมเยอะมั่กจริงอาจจะเริ่มจากการเป็นนักร้องนะเด็กล้างจานแล้วก็คนเสิร์ฟเ <c oughs> สิร์ฟอาหารใช่ไหมคะแล้วก็มีขายส้มตำขายลูกชิ้นขายผล,มยลยไม้อะไรเงี้ยค่ะขายขนมหรือว่าเป็นแทดดี้ก็เคยเป็นเป็นพิธีกรเป็นพิตตี้เป็นนางแบบ เป็นหมอทำผ่อนหน้าเป็นเอ็มซีบีเออะไรเงี้ยค่ะนักแสดงอิสระแล้วงานออฟฟิศก็เป็นมาแล้วพนักงานออฟฟิศก็เป็นมาแล้ว <c oughs> เป็นเซลเป็นมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยค่ะก็ะก็เยอะมากๆานี่ก็เป็นชีวิตที่ดิ้นรนมากเนาะดิ้นรนค่ะแล้วอะไรทำให้สามารถผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้ครับอ,อสติค่ะมีช่วงหนึ่งที่มันผ่านไม่ได้แล้วก็เคยคิดที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากไปต่อเพราะเรารู้สึกว่า น่าจะเป็นช่วงที่เราทํางานออฟฟิศมันวนลูปประมาณสองเดือนที่ตื่นตื่นเช้าทุกวนันเลิกงานดึกตื่นเช้าทุกวนันเลิกงานดึกแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเลย <powers> เราอยู่แต่ในห้องแล้วก็เงินแต่เงินเดือนกับไม่พอใช้ค่ารายจ่ายค่อนข้างสูงคุณแม่ก็ป่วยด้วยช่วงนั้นเงินก็ไม่พอส่งเราคือมันตันแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปถึงเมื่อไหร่ถ้ามันไม่มีไม่มีเป้าหมายอะไรแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้อยากไปต่อแหละ ก็เคยคิดที่จะคิดสั้นบ่อยเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้หนูกลับมาได้น่าจะเป็นสติที่อ,อาจจะมาจากความฝันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่ดึงสติเรากลับมาแล้วก็รวมถึงเป้าหมายใหม่ที่ทำให้หนูอยากกลับมาสู้กับมันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็นำมาสืงจุดเปลี่ยนครั้งถัดมาใช่คือก,ก,การประกวด t h อ v o i ส e ใช่ค่ะอะไรทำให กลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งแต่ที่จะห่างหายไปนานมากคุณแม่ค่ะก็โทรมาบอกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากคือคุณแม่โทรมาบอกว่าจะไม่กลับมาร้องเพลงแล้วเหรอ,อก็ถามเราประโยคเดียวแล้วเหมือนทําให้หนูดึงสติกลับมาเพราะแต่เราหมดแพชชั่นไปมันก็รู้สึกไม่ได้อยากที่จะกลับมาร้องเพลงอีกอสายแม่ปุ๊บ ว่าจวบเหมอะกับช่วงนั้นเป็นการประกวดออ d i ชั่นออนไลน์ของ The Voice เราก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเสียหายเพราเราส่งวิดีโอคลิปไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความเป็นคนช่างคิดก็มาอีกครั้งหนึ่งค<ะ>ือประกวดเพลงลูกทุ่งแต่ว่าไปตัดผมสั้นตรงเกาหลีด้วยความตั้งใจใว่าฉันจะเป็นสาวเคป๊อร้องลูกทุ่งด้วยอะไรทำไม่คิดแบบนั้นรู้สึกปีนั้นคนจะส่งประมาณ4ี่หมคลิปได้ค่ะ แล้วแล้วคือแน่นอนว่าคนที่ส่งมาก็ต้องเสียงดีอยู่แล้วอะ mm ่ะ hmm. มันอาจจะมีคนร้องเพลงเดียวกับเราก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่าความต่างคือเว็บแรกที่คนจะรู้สึกได้มันคือคาแรคเตอร์ hmm. เราก็เลยอยากทําให้มันต่างหราก็เลยตัดผมสั้นแต่งหน้าเป็นสไตล์เกาหลีเลย mm hmm. แต่ร้องเพลงกลับไปถามเมียกูดูเสียก่อนเทปแรกตอนแรกก็ดังเลยทุกคนถามถ uh ึง huh. นี่คือใครเธอเป็นใครแล้วพอแบบมีคาแรคเตอร์ทาขว การประกวด The Voice เปลี่ยนชีวิตอิงฟ้าไปยังไงตอนนั้นยังเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่แล้วก็หนูจะเรียกเขาว่าอีอะนะคะก็เลยบอกอ e, ีว่าอ e, ีช่วงนี้มีงานติดต่อมาค่อนข้างเยอะเลยงานทํำผานาคถ่ายแบบร้องเพลงมาจาก<น> The Voice เหรอฮะใช่ค่ะแล้วเจ้าของบริษัทเขาน่ารักมากคือเขาบอกว่าไม่ต้องลาออกก็ได้คือหยุดไปเลยไม่ต้องมาก็ได้แต่เดี๋ยวให้เงินเดือนโอ้ซึ่งเป็นอีที่น่ารักมากๆเลยเงี้ยซึ่งเราก็เกรงใจเขาว่าเรารู้สึกว่าในเมื่อถ้าเราจะเดินตามความฝันอีกครั้งหนึ่งก็มุ่งไปเลยละก ลาออกแล้วก็เดินตามความฝันเรียกว่าทิ้งงานประจําแล้วก็เข้าสู่การเป็นนักร้องอาชีพแล้วก็เป็นหมอทำขอนากแบบมืออาชีพเต็มตัวเลยค่ะทําขนอนากนี่ได้เงินเยอะไหมไมากกว่าร้องเพลงหรือน้อกว่าร้องเพลงมันก็ไม่ได้เยอะแบบหวือหวาค่ะพออยู่ได้พอมีเงินเก็บได้อาใช่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่แต่จะเหนื่อยกว่าการร้องเพลงทําไมล่ะฮะถ้าเบสิกเลยมันนัง่งทำขอนากประมาณสี่ชั่วโมง โชคดีหน่อยถ้างานไหนที่เราไปเจอเอญา,าติที่บางทีหรือหน้าที่เขานั่งนานไม่ได้เขาจะอาขอสองชั่วโมงครึง่งสามชั่วโมงะะอ,โอ,ะอะไรเงี้ยเราก็จะอ๋อได้ค่ะอะไรเงี้ยแต่บางงานเขารู้สึกต้องเอาให้คงสี่ชั่วโมงสี<ม>่ชั่วโมงครึ่งก็แล้วอะไรเงรี้ยก็จะจะเมื่อยหน่อยค่ะแล้วการทําขวัญหน้ามาก่อนส่งผลหรือให้ประสบการณ์อะไรกับการร้องเพลงกับวงการบันเทิงบ้างความอดทนนะแล้วก็การทําขวัญหน้าความต่างคือ บางทีคนที่มานั่งฟังเราอ่ะเขาไม่ได้สนด้วยว่าเราจะสวยหรือเราจะดังแค่ไหนแล้คุณคํากว่านั้นมันต้องร้องเพละจริงๆมันต้องขลังจริงๆอะไรอยเงี้ยคุณแม่หรือคุณยายค,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 คุณคุณคุณนัยนคือคนมีอายุที่มานั่งฟังมันทําให้เรารู้สึกว่าบางทีความสวยอย่างเดียวอ่ะมันทําให้เราอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้นานศัก uh huh. ยภาพมันต้องแน่นด้วยเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องฝึก ร้องแม้ว่าวันนั้นจะเป็นอีกฟ้าหมอทำหัวหน้าเดี๋ยวไว้ที่มีชื่อเสียงแล้ว<ม>แต่มันก็ต้องมีคุณภาพด้วยที่เขาจ้างไปแล้วเขาต้องรู้สึกว่าเราคือหมอทำหัวหน้าจริงๆอะไรเคยทําถึงขั้นให้แม่ของนาคน้ำตาไหลหรือหน้าคล้ำตาไหลอะไรอย่างเี้เลยไหมเกือบทุกงานค oh. ่ะใช่เขาก็จะแต่ว่ามันจะแบ่งพาร์ตกันหนูจะไม่ได้ทํำคนเดียวจะมีน้องอีกหนึ่งคนแล้วก็จะมี หมอพรามผู้ชายต้องแบ่งกันเลยค่ะ,ะแล้วก็บางคนก็จะเซนซิทีฟเรื่องคุณพ่อ,อบางคนเซนซิทีฟเรื่องคุณแม่ก็แล้วแต่โหมดในพาร์ทในสี่ชั่วโมงนี่เราจะวนกันอ๋อคือเนื้อเพลงก็จะพูดแบบต่างกันจำลองอจำลองเหตุการณ์ให้ดูว่าอันดับแรกจะเป็นการเชิญเทพเอ่อเทวดาฟ้าดินเป็นเป็นพิธีมงคลก่อนอแล้วก็อาจจะไล่ไปตั้งแต่คุณแม่ตั้งท้องนะเป็นฟิลนี้น้าบวชทําไมบวชเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็บางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาเลิกกันไปแล้ว เราก็ต้องมานั่งท,ทําพิธีด้วยกันแล้วเราเห็นภาพที่ญาติญาติเขาแบบร้องไห้อยากเห็นภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบางทีเราก็ร,กรก้องตามเหมือนกันก็รู้สึกว่านอกเหนือจากการที่ได้รายได้จากตรงนี้เราก็มันได้บุญด้วยมันเหมือนเป็นการสานต่อให้ให้ให้นาคหรือให้เด็กคนหนึ่งเขาได้มีโมเมนต์ที่ได้มีความสุขแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เราก็รู้สึกว่า เออมันก็คุ้มสาหรับเราด้วยอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนั้นก็หลังจาก The Voice ก็ออกอีกหลายรายการเลยเนาะค่ะ I Can See You Voice อีกมากมายก็เรีเยกว่กา,รา,เ,รา,ราเ,เริ่มคุ้นเคยกับวงการบันเทิงคือวงการบันเทิงไทยเริ่มคุ้นหน้าอิงฟ้าละค่ะแล้วก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยเอาละฉันจะฉันจะอยู่ในวงการนี้แล้วแมเริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นที่ที่ไม่ใช่การร้องเพลงอย่างเดียวโดยก็จะเริ่มไปทางด้านแสดงแหละเริ่มประกาศว่าตัวเอง เป็นนักแสดงอิสระได้แล้วนะอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มขยายไปโอเคมีซีรีส์บางซีรีส์ที่เชิญเราไปเล็กๆน้อยๆบ้างฉากสองฉากบ้างอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ยิ่งทําให้เราอยากเข้ามาอยู่ตรงนี้มากขึ้นซึ่งอิงฟ้าเป็นคนที่ต้องคิดเนาะต้องคิดต่างตลอดเวลาเนาะแต่พอคิดว่าเฮ้ยวงการบันเทิงยุคนี้โอ้คนมีชื่อเสียงมากมายทําให้คนจดจําอิงฟ้าได้และอยากให้ชวนไปทํางานตอนนั้นมีมีการวางแผนไหมว่าต้องวางกลยุทธ์ตัวเองยังไงหนูแค่คิดว่าเราเพยายาม เลฟิเซนให้คนเห็นว่าเราทำได้ทุกอย่างไม่ว่าเขาโยนอะไรมาให้เราให้เราเต้นก็นได้เราร้องก็ได้ให้เราลําก็ได้เป็นพิธีกรพูดหรือถือคือทำได้หมดอะไรอย่างเงี้ยคือจ้างเราเราต้องคุ้มอะไรแบบเนี้ย<ม>ก็เลยพยายามทำให้เขาเห็นว่าโยนงานมาได้เลยนะพร้อมสแตนบายเสมอแล้วชีวิตช่วงนั้นฮะชีวิตช่วงอายุ23ิบาถึง27ช่วงก่อนจะประกวดมิสแกรนเนาะเป็นชีวิตชีพเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับก่อนก่อนหน้านั้น มันมีความสุขคนละแบบและมีความเหนื่อยคนละแบบค่ะณวันนี้เรามีความสุขที่เรามีชื่อเสียงเรามีเงินทองเรามีเงินเก็บเรามีเงินที่ทําให้ครอบครัวเราสบาย mm hmm. ความเหนื่อยคือโอเคแน่นอนมันแลกกับการบางทีเราต้องแลกกับเวลาส่วนตัวเอ,อ่อเวลาพักผ่อนหรือพลังที่เราจะต้องต่อสู้กับบางทีเราเจออะไรที่ท mm ็อกซิกเมื่อเราเป็นคนสาธารนณะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่เมื่อก่อนเราจะมีความสุขที่โอเค เราทํางานที่เราไม่ได้กดดันตัวเองเรามีเงินเก็บที่โอเคมันอาจต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งกว่าที่เราจะซื้อสิ่งที่เราต้องการได้แต่ว่าเราจะไปกินข้าวที่ไหนเราก็ไปได้หรือเราจะใช้ชีวิตส่วนตัวเราจะทํานู่นทนํานี่ไม่ได้มีใครมานั่งจับจ้องหรือมานั่งตําหนิหรือคอยจับผิดเรามันก็มีความสุขคนละแบบทีนี้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนพี่ว่าครั้งใหญ่สุดในชีวิตเนาะ mm. การประกวดมิสแกลนทําให้อิงฟ้ากลายเป็นอิงฟ้ามาหาชน,นทุกคนรู้จัก อะไรทาให้ตัดสินใจประกวดมิสแกร็บไปดูเพื่อนประกวดค่ะไปให้กําลังใจเพื่อนซึ่งเพื่อนประกวดอีกเวทีหนึ่งก็คือเราก็ไปให้กําลังใจแล้วเราเห็นว่าเพื่อนคนนี้นคือเพื่อนที่ลําบากมาด้วยกันตั้งแต่เราเห็นเขาตั้งแต่ตอนเขาแบบโห,หสู้รถป้มือเป็นแดนเซอร์มาด้วยกันอะไรเงี้ยเพื่อนชื่อว่าอา่วัน,นิดาค่ะใช่นิดาอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขาทําได้เมื่อก่อนหนูเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเรื่องของความสวย หรือเรื่องของการที่เราจะต้องมาเป็นนางงามพนูรู้สึกว่าภาพในหัวของหนูว่านางงามจะต้องเป๊ะการศึกษาแน่นเอ่อภาษาได้สวยแบบธรรมชาติที่ไม่ได้สวยแบบสัญญลปกรรมอะไรเงี้ยเ้วก็แบบเออเราไม่ใช่ทางวะอะไรเงี้ยพอเราไปเห็นเพื่อนที่แบบเฮ้ยเขาทําได้นี่หว่าพอเขาไปออนเซตอ่ะเขาแบบดูเหมือนไม่ใช่เพื่อนเราเลยเขาดูเหมือนเป็นนางงามจริงๆคนละแบบคนละคาแรคเตอร์กันซึ่งเราก็น่าจะทําได้สิ ก็เลยตัดสินใจที่จะหาเวทีที่ตรงกับบริบทเราที่เรารู้สึกว่ามันคือเวทีนี้แหละคือเมสแคนอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจลองดูสักตั้งหนึ่งถ้าไม่ได้เวทีระดับจังหวัดก็ไม่ไปต่อก็ถือว่าอย่างน้อยก็ลองได้ทำเพราะตอนนั้นอายุเขามีจํากัดข้ามเกินยี่สิบแปดก็ถ้าไม่ทําปีนี้ก็คือหมดสิ้นแล้วซึ่งการที่เราก็เป็นอิงฟ้าที่คนรู้จักอยู่ประมาณนึงอ่ะก็มีชื่อเสียงอยู่ไม่ได้มันก็จะเสียฟอร์มอยู่ประมาณหนึ่ง ก็อาจจะมีนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่ถ้ามันไม่ทำตอนนี้มันไม่มีโอกาสแล้วบางคนก็จะเลือกไปจังหวัดที่อาจจะแข่งขันไม่สูงมากเนาะก็จะง่ายขึ้นอิงฟ้าซัดก,กรุงเทพมหานครหรือวัดใจตัวเองไปเลยว่าถ้าคือถ้าได้กรุงเทพก็ไปต่อเลยแต่ถ้าเราไม่ได้คือจบนั่นแปลว่าถ้าเรามันทั้งหมด77็สิจ็ดจังหวัดอะถ้าเราผ่านกรุงเทพไปได้กองใหญ่ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วแหละแล้วก็ กลับมาอีกครั้งหนึ่การวางแผนอีกแล้วต้องทําให้โลกจําอิงฟ้าตอนได้นําตัวก็แบ <c oughs> บมุทนตา,ารครณ์แล้วมีการแหล่ไปต<ะ>ั้งใจเตรียมมาจากบ้านเลยไหมใช่ค่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันต้องมีมันต้องเป็นตัวเราอะคือเราเป็นหมอทำวาันนามาก่อนนี่เราก็ซัดเลยว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นนางงามที่มาจากการเป็นหมอทำวาันนากนะอะไรเง <คน S 2> ี้ยคนก็จําทันทีเลยเราวก็จำก็กลายเป็นอิงฟ้ามหานครในตอนนั้นแล้วมิสแกลนเวทีมิสแกรนแล้เปลี่ยนชีวิตอิงฟ้าไปยังไงมีคนรู้จักเรามากขึ้นเยอะแล้วก็ การงานหรือว่าชื่อเสียงต่างๆที่ต่อยอดไปได้เร็วแล้วก็เยอะกว่าก่อนต้องรักษาเนื้อรักษาตัวคือเลือกรับงานมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะช่วงแรกๆหนูว่าทางทางั้งทางเราและทางองค์กรนะ่ะก็ไม่ได้ตั้งรับเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเราจะมีชื่อเสียงหรือมีงาน,หร,งานหรือลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะขนาดนี้นช่วงแรกๆ<ม>ก็เมเนจกันไม่ได้เป็นวีงานแบบว่าบางทีไม่ได้นอนเลยก็มีค่ะข้ามวันข้ามคืนไปเลย แต่ความที่ต้องแต่งหน้าด้วยเผื่อเวลาแต่งหน้าเพอเผื่อเวลาแต่งหน้าปุ๊บนอนชั่วโมงเดียวนอนสองชั่วโมงหรือบางทีแบบอยู่ต่างประเทศต้องนั่งรถที่เป็นเป็นประเทศเพื่อนบ้านเงคะนั่งรถข้ามมาเพราะว่าไม่มีตั๋วบินในณเวลานั้นตีตีสามตีส oh. ี 4, ่อย่างเงี้ยเพื่อตื่นเพื่อมาถึงที่ไทยประมาณหกโมงเจ็ดโมงถ่ายพรีเซนเตอร์ต่อหรืออะไรเงี้ยคือมันช่วงแรกคืองงไปหมดทํางานกันแบบว่าเบลอแบอบโซ่วันนึ่งจะหลายงานด้วยซ้านะฮะ เต็มที่สุดเคยมีถึงแปดงานค่ะในหนึ่งวัน oh. เลยนะ่เใช่ oh. คือมันแบบสุดมากๆเลยอนยะ่างเงี้ช่วงที่อาจจะจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าทุกอย่างมันเร็วมากเร็วค่ะแล้วก็เอ,อหลากหลาย mm. มีงงบ้างว่าอันไหนอันไหนต่ออะไรอนยะ่างเงี้ยใช่ก็จะแบบหยิบจับไม่ถูกเหมือนมิสแกลนเป็นเป็นเวทีที่ภาพ เปลี่ยนภาพนางงามเน,นาะจากจากสวยสวยรักเด็กกลายเป็นคนที่ต้องเชื่อปากภาคธุรกิจได้ต้องขายของได้ต้องเป็นเซิเตอร์ได้อิงฟ้าจัดการชีวิตตัวเองยังไงให้สามารถอ,อยู่กับโปรดักต์ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วสิ่งแรกเลยหนูพยายามพีเนต์ตัวเองให้เป็นเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เวลาเราไปต่อยอดหรือเราไปทําอะไรเราจะได้ไม่เหนื่อยมันมันจะได้ไม่ฝืนอะไรเงี้ยคือตั้งแต่ที่เราประกวดนางงามแล้วเราก็คิดแล้วว่าความต่างของนางงามทั่วไปอ่ะเราเราเราเห็น เยอะและ77จังหวัดงั้นเราลองฉีกเลยว่า,าในเมื่อเราอยู่ในกลุ่มของ L G b T Q <ม>เราเลเว์เรื่องนี้เลย<ม>ว่าเราจะวันหนึ่งถ้าเรามีชื่อเสียงเราจะเป็นกระบอกเสียง<ม>ในด้านนี้อะไรเงี้ยเราก็กลับกลายเป็นว่าคนเริ่มให้ความสนใจด้วยแล้วก็แฟนคลับส่วนมากเราก็จะเป็นผู้หญิงด้วย<ม>หรืออยู่ในกลุ่ม L G b T Q ด้วยอะไรเงีเ้ยหลังจากที่มี งานลูกค้าหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นแบบเขาชอบที่เรายืนหยัดในความเป็นตัวเองเพราะช่วงแรกๆหนูโดนดราม่าเยอะมากโดนด่าเยอะมากแต่เราก็าก็ยังสู้อยู่ไม่หวั่นไม่ดา่ดาอยไ่ไในช่วงนั้นก็อาจจะมีคู่จิ้นด้วยหรือว่ามีกระแสบแบบว่าเฮ้ยนางงามจะมาชอบผู้หญิงได้ยังไงมันมันไม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านางงามจะมาอยู่ในกลุ่ม l g b t q มันแปลกๆนะมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็โดนหนักอยู่พอสมควรแต่ก็ ก็ข้ามผ่านมาได้หนึ่งสิ่งที่ต้องทำาการขายไลฟ์ Live ขายของนะฮะช่วงหล,ะละังๆจะเยอะหน่อยความรู้สึกของการไลฟ์ขายของนะปัจจุบันกับออนไลน์เนาะมันต่างจากตอนเด็กๆที่ต้องไปเร่ขายของไหมมีอะไรบ้างที่เหมือนกันและต่างกันฮะไลฟ์ขายของนะปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะหนูว่ามันสะดวกสบายมากขึ้นอาจจะด้วยความที่เราไม่ต้องไปตั้งแผงไม่ต้องเหนื่อยกําลังลก็คือสามารถที่จะตั้งแล้วก็ไลฟ์แล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปแต่มันก็ถ้าเรามองในแง่ดีคือถ้าเราไปออก ตามงานต่างๆคือมันได้เจอพบปะผู้คนมันได้มันก็มีความสนุกไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่าความคุ้มที่เราจะต้องไปเสี่ยงกับสภาพอากาศออหรือยอดขายที่มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าจำนวนคนในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็แตกต่างกันออกไปค่ะได้ใช้อะไรทักษะตอนเด็กๆที่ขายของมาก,ก่อนไหมได้ใช้นะคะแต่แค่ตอนเด็กอาจจะมีความกล้าสแสดงออกมกานี้ยังไ <laughs> <น>ง,งาตอนเด็กคือเป็นคนชอบคิด แบบอย่างคุณแม่ขายไส้กรอกใช่ไหมคะไส้กรอกอีสานเนี้ยวันหนึ่งเต็มที่ขายเนี่ยจะได้แค่หนึ่งพบาทเพราะเราเขาจะนับลูกไปเลยว่าวันนี้ต้องทําให้ได้หนึ่งพันบาทอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็ช่วงเย็นแหละขายไม่ได้สักทีมันเหลือ,อไปมากไปถหนึ่พันบาทส<ๆ>ักทีมันยังไม่หมดอะ่อะ,เะเขาตัดใส่ถุงเราก็เลยบอกว่าแม่ตัดใส่ถุงละยี่สิบาทแล้วเดี๋ยวเราเดินไปขายเองเพื่อที่ถ้าเราอยู่เนี้ยมันขายไม่ได้แน่นอนอก็เลยเดินไปตามที่ขายในวัดค่ะวัดไผ่หลวง,งวัวเราก็เลยแบบเดินไป หาจุดที่คนก็ไม่ได้เดินมาตรงนี้อะไรเงี้ยก็ช่วยหนูซื้อหน่อยนะคะเนี่ยกลับบ้าน uh อะไรเงี้ยค่ะก,ก็อ้อนเขาไปตอนเด็กก็จะมีความแบบยังไงก็ได้แหละแต่เราอยากให้พ่อแม่เรากลับบ้านเร็วที่สุดเพราะมันเราก็ห่วงเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่ม,เร,มเริ่มทําการตลาดนิดนึงมีคนที่มีหัวทานการตลาดพอสมควรเลยทีเดียวใช่เราอยา่างเวลาเราไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราปัจจุบันนี้เราก็จะแบบ่าอ่ะโอเคทุกคนถ้าดด order, เดี๋ยวถ้าได้ร้อยออเดอร์เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังน,นะอะไรหรือว่าอยากให้รีแคปน้องๆนางงาม คนละร้อยออเดอร์ได้ไหมซึ่งทาร์เก็ตของคนที่เข้ามาดูจะมีหลากหลายก็ก็เราก็ตั้งยอดไว้ถ้าอยากให้เราทำอะไรก็ให้ลูกค้าช่วยซื้ออะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นวิธีขายของเนาะใช่ค่ะทีนี้เวลาผ่านไปจากจากนางงามตอนที่กลายเป็นผู้จัดการกองประกวดคิดผูดถูกไหมค่ะมันต้องทําอะไรบ้างตหนแงนี้ดูหลังบ้านคะ่ะดูหลังบ้านน้องๆแล้วก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คือ พยายามจะให้คําแนะนำน้องๆผู้เข้าประกวดให้ได้มากที่สุดเลยไงสิ่งหนึ่งที่ที่อิงฟ้าได้ทำเอาไว้คือก่อนหน้านี้มิสแกรนชื่ออะไรบ้างก็อ,อาจจะไม่ค่อยได้ทาได้ว่าเป็นอิงฟ้าอาจจะอิงฟ้าก็อาจจะจับไม่ค่อยได้ว่าใครบ้างมันกลายเป็นว่าชื่ออิงฟ้าอาจจะใหญ่พอๆกับมิสแกรนเหรือ,อาจะาใหญ่กว่าทำยังไงให้คนที่มาเป็นต่อจากเราเขาไม่อยู่ใต้ร่มเราอะคะคนพยายามจะมองหาอิงฟ้าสองแต่เราว่ามันไม่มีหรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนต้องเป็นตัวเอง ปีที่มีต่อจากฟ้าไม่ว่าจะเป็นน้องอุ้งหรือน้องหลินเรารู้สึกว่าเขาไม่ดีในรูปแบบของเขาที่แต่อยู่ที่ว่าบางทีความนิยมหรือกระแสมันมาเป็นช่งชวงๆเราอาจจะไม่สามารถบังคับที่ทางลมว่าคนจะเพราะมันมีอะไรใหม่ๆมาอยู่เสมอนี่มันคือช่วงที่น่ากลัวของคนในยุคนี้ฟาว่ามันจะมียุคหนึ่งที่กระแสนางงามกำลังฮิตและอาจจะมีช่วงหนึ่งที่มันซาลงแต่แค่อยากจะให้น้องๆสามารถที่จะคิดต่างหรือคิดอะไรที่ ความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้น้องๆสามารถไปต่อได้ในนั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งอย่างอย่างปัจจุบันอย่างน้องหลินซึ่งเขาเป็น influencer, อินฟลูเอนเซอร์เราก็ไปเขาก็พยายามคิดทำคอนเทนต์ต่างๆซึ่งเขาก็จะมีทาร์เกตแฟนคลับของเขาอาจจะไม่ได้มากเท่าเราหรือวันหนึ่งอาจจะเท่าเราก็ได้ก็ต้องให้เขาพยายามต่อไปเหมือนทุกวันนี้การประกวดนางงานหรือมิสแกรนก็รูปแบบมันก็เปลี่ยนไปเนาะ<ภ>คิดว่าในอนาคตปีหน้าก็ได้ฮะคนประเภทไหนน่าจะมาสมัครมิสแกรน จริงๆความรู้สึกเราเราก็ยังอยากให้มีความเป็น beauty queen อยู่เพราะเรารู้สึกว่าสุดท้ายนางงามก็ต้องพึ่งแฟนนางงามอะถ้ามันมีหลากหลายมากขึ้นโอเคอาจจะมีแฟนคลับหลายๆกลุ่มเข้ามาแต่ว่าในการประกวดนางงามจริง,รงๆเราก็อยากให้คนที่มาเนี่ยมีความเป็น beauty queen เพื่อให้แฟนนางงามเขาได้ดูแบบ <Beauty S 1> สนุก <Queen, S 1> ต้องมีอะไรบ้าง body b e a u ตี brand คะ่ะความฉลาดแล้วก็บุคลิกที่ดีความสวยขุ่นที่ดี ต้องเดินนะสวยอะไรอย่เง <Performance S 2> นะี้ยด้วย Performance ที่เรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาคือนางงามบุคลิกเสริมก็ได้อะไรบุคลิกเสริมก็อาจจะเป็น B ที่สด้วยก็คือ business ท,ที่อาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นนักร้องด้วยคุณอาจจะเป็นนักแสดงก็ได้คุณอาจจะเป็นนางรําหรือคุณอาจจะมีอาชีพอื่นเข้ามาเสริมเพื่อให้มันมีความต่างจากคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยต้อง e เตอร์เทนคนเก่งพูดเก่งนะถ้านางงามในยุคนี้ สวยแล้วไม่สามารถที่จะต่อยอดได้ในด้านของความสามารถไม่ว่าจะพูดร้องราทําเพลงอะไรแล้วแต่สุดท้ายมันจะถูกลืมอยู่ดีเพราะเรารู้สึกว่ามันต้องทําอะไรที่ทําให้คนสามารถจําได้และและ,และไม่หายไปไหนจากโซเชียลอะไรเงี้ยยุคหนึ่งนางงามก็อาจจะเป็นลูกครึ่งค่ะข้อสอพิเศษอาจจะกลายเป็อามเต้นบัลเล่เล่น<ม>เปียโน,โนก็จะยุคเนึ่งกลายเป็นหมอทาขวัญหน้าร้องเพลงลูกทุ่งส,สังคมมันเปลี่ยนไปไหมฮะ หนูว่าก็เริ่มเปลี่ยนนะมันก็กลายเป็นว่าแต่หนึ่งสิ่งที่เป็นข้อดีคือหนูสังเกตอย่างเช่นปีที่แล้วม,มีผู้หญิงมากมายที่อาจจะไม่มีความมั่นใจเหมือนหนูมาก่อนเขากล้าที่จะมาประกวดนางงามมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆฉันเป็นนักร้องก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นนางงามได้หรือฉันเป็นนางแบบหรือฉันเป็นครูมักเป็นพยาบาลเป็นอะไรเงี้ยเขาก็มาประกวดกันมากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นหลากหลายอาชีพ รวมอยู่ใน77จังหวัดะะอะไรเงี้ยค่ะอะนั่นเป็นเรื่องเรื่องของมิสแกลนเนาะทีนี้ชีวิตอิงฟ้าในวัยนี้ค่ะกลับมานะ,ะช่วงท้ายของเราแล้วไป29ช่วงนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขอยู่ค่ะอยู่ค่ะเรามองโลกต่างไปจากตอน23ไหต่างเยอะเลยค่ะหนูว่าในปีนี้หนูสามารถปรุงกับอะไรได้หลายสิ่งมากๆแล้วก็ต่างจากปีก่อนๆที่ เราอาจจะแคร์กับทุกสิ่งอย่างม,มากจนเกินไปแล้วก็จนลืมนึกถึงตัวเองแคร์ว่าคนนน้นจะคิดยังไงคนนี้จะมองเราอย่างไงหรือ,อ,อกลัวคนนน้นคนนี้จะเข้าใจเราผิดอะไรเงรี<ม>้ยแต่พอมาเป็นเวอร์ชันนี้ในปีนี้นะตอนนี้เราสึกว่าอาจจะด้วยความที่เราเล่นละครและภาพยนตร์นะแล,แล้วเราเอา ความคิดการอ่านของตัวละครมาใส่ในความเป็นอิงฟ้าด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราช่างแม่งกับบางเรื่องชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะเลยอะแล้วเราอิงฟ้าในเวอร์ชันนี้คือรู้สึกว่าใครจะคิดยังไงคือช่างเขาเราทําตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเป็นยังไงสุดท้ายแล้วก็พอเวลามันผ่านไปแล้วคนเขาก็เออเขาก็คิดได้เองนี่อะไรเงี้ยคนที่เคยเกลียดเราวันนี้อ้าวเข้าใจเราแล้วนี่อะไรเงี้ยก็เลยทําให้เราใช้ชีวิตได้โฟล์มากขึ้นครับ ทำยังไงให้แฟนๆยังไม่ลืมเราต้องไลฟ์ทุกวันอะไรอย่างงี้ปะ่ะมันก็ตอบยากเพราะว่าหนูว่ามันก็อาจจะมีบางคนที่ลืมหนูบ้างหรืออาจจะไม่ได้ลืมบ้างแต่ส่วนมากคือหนูว่าทุกคนต้องออกไปใช้ชีวิตบ้างอะไรเงี้ยแฟนคลับไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดก็พยายามจะบอกเขาว่าวันไหนที่เขาเขาไม่มีกําลังใจไม่มีพลังบวกหรือเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกเหนื่อยกับการทํางานการใช้ชีวิตความรักต่างๆเราก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอนะคือพี่ฟ้าก็ยังเป็นพี่ฟ้าคนเดิมเพียงแต่ว่า ถ้าวันนี้ทุกคนอาจจะซัพพอร์ตเราน้อยลงอาจจะามาตามหน้างานน้อยลงหรือ่างหายไปเลยไปเรียนต่างประเทศไปเรียนต่างจังหวัดทํางานเราก็เป็นกําลังใจให้เขาเสมอเรายินดีด้วยซ้ำเราเป็นเราไม่ได้อยากทีทให้มันเป็นเหมือนแบบแฟนคลับกับศิลปินนะเราพยายามทีทให้เป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนกันด้วยเป็นหนึ่งในครอบครัวของเราที่เรารู้สึกว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอแหละอิงฟ้าตัวจริงในวัยนี้เนาะหลังกล้องกับหน้ากล้องต่างกันไหมต่างค่ะ ยิ่งโตยิ่งเหมือนจะเป็นอินโทรเวิร์ดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้เพราะรู้สึกว่าพอเราทํางานเยอะๆหน้ากล้องมันจะมีตัวรับแขกกับตัวอยู่บ้านตัวรับแขกคือวันสามารถที่จะโอเคหนึ่งสองสามสี่สวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราอยู่บ้านกับเป็นคนไม่ชอบพูดเงียบอะไรเงี้ยชอบดูหนังอยู่ใต้ผ้าห่มอยู่เย็นๆกินสั่งอะไรมานั่งกินคนเดียวหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีก็ไม่โอเคเข้าโซเชียลเข้าไปอัพ โหลดโพสงานอัปเดตปุ hmm. ๊บเสร็จแล้วเราก็ปิดไม่ไม่ดูแชทไม่ไม่ดูบทสนทนาของใครทั้งสิ้นอะไรเงี้ยก็เป็นฟิลแบบรับความสงบมากขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะไม่อยากปวดหัววุ่นวายกับเรื่องราวทั้งหลายแหละเออหนูเป็นคนที่อินกับทุกเรื่องง่ายมากเลยแล้วบางทีชอบคิดแทนคนอื่นด้วยหรือบางทีแบบว่าเราเข้าโซเชียลบางทีเราเห็นแบบว่าคนนี้อกหักหรือคนนี้ ญาติเสียหรือคนนี้อะไรเ,เครียดเรื่องงานหรืออะไรแล้วเราไปเราชอบไปคิดแทนชอบเครียดแทนแล้วพอเราดูโซเชียลมันมีดราม่าของคนนู้นดราม่าคนนี้ยิ่งดูยิ่งอยากรู้อะแล้วก็จะไม่จบไม่สิ้นเลยไม่ไม่รับรู้เรื่องของใครดีกว่าอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ร้องไห้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นยากขึ้นค่ะย,ยากขึ้นอาจจะด้วยความที่อย่างที่บอกค่ะเรื่องปรง แต่ถามว่ายังมีร้องไห้อยู่ไหมก็ยังมีในความเซนซิทีฟบางครั้งสุดท้ายร้องไห้เรื่องอะไรนอนน้อยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยงออแอะหรืออะไรฮะมันแบบโอ้มันไม่อยากตื่นเลยเงี้ยมันแบบมันอยู่บนเตียงแล้วมันแบบทำยังไงถ้างานนี้เราไม่ไปได้ปะวะเงีค่ะมันมีความรู้สึกแบบมันจะมีตัวขี้เกียจที่ร่างกายมันไม่มันไม่เอาอ่ะมันบางทีมันไม่เอาอะไรมันก็ไม่เอาเลยจริงๆเ้ยอย่างบางทีเราโอเคเราถ่ายละครเลิก ตีหนึ่งตีสองแล้วต้องตื่นเช้าเไปถ่ายอีกตีห้าอย่างเงี้ยซึ่งาบางทีเราได้นอนสองสามชั่วโมงแล้ว่มันอยากร้องไห้มันทําอะไรไม่ได้บางทีกรี๊ดอย่างเงี้ยกรี๊ดอยู่ในห้องว่าตื่นไว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็มีร้องไห้เลยจบร้องไห้ตอนอาบน้ำอะไรเงี้ยแ้วก็ผ่านไปแนละ้วผ่านไปค่ะมองเห็นตัวเองในอะนาคตยังไงบ้างเห็นตัวเองในวะงการบันเทิองอยู่ไหมยังเห็นอยู่ค่ะเพราะเรารู้สึกว่า ในด้านของการเล่นละครยังอยากเล่นหนังผีหรือซีรีส์หรืออะไรที่เกี่ยวกับผีอยู่แล้วก็ยังอยากได้รางวัลเกี่ยวกับนักแสดงอยู่เพราะเรามีเป้าหมายว่าโอเคเนี่ยมันกป็ัประกวดนางงามเราก็อยากได้มงถ้าเราเป็นนักแสดงอ่ะเราก็อยากได้รางวัลน,นักแสดงด้วยต้องมีสักเรื่องแหละสมมติว่าสมมติว่ามังกรกไม่ได้ไม่เป็นไรรอภาพยนตร์ก็ได้ภาพยนตร์ไม่ได้รอเรื่องต่อไปก็ได้จะทําจนกว่าที่เราจะคอมพิสไปอ่เล่นคอนเสิร์ตเจอเรียก็เป็น เจอแฟนคลับใช่ไหมฮะที่ก uh, ัมกัมกัมพูชาเวียดนามประมาณน,นี้อยากโกอินเตอร์นะแปลกมากเลยนุหนูเป็นคนรักประเทศไทยมากเลยรู้สึกว่าหรือว่าเป็นคนติดบ้านหรือติด <scholar. S 2> แฟนคลับที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงรี้ยคืออยากไปอยากไปค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากเป็นเชิงที่ไปแล้วแบบไปยาวเลยแล้วไม่ได้กลับมาหรือนานๆกลับมาอะไรเงี้ยคือเราอยากไปอยาไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับแล้วทางานอยู่ที่นี่เราชอบการทางานที่นี่มากที่สุด แล้วตอนไปเจอแฟนมีที่เป็นแฟนต่างชาติเขาเขาบอกอะไรเราบ้างคือหนูมีอินเตอร์แฟนที่น่ารักมากๆเขาไม่ได้แค่รอที่เราจะไปนะบางทีเขารอไม่ไหวเข้ามาหาเราเลยอย่างเงี้ยมาที่งานที่ไทยเราจะเจอแบบบางคนมาจาก USA มาจากไกลามากๆนั่งขึ้นบินมายอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่เราไปอ่ะเขาหนูเป็นคนไม่เก่งภาษาเขาจะรู้เลยว่า แบบไม่เป็นไรนะคือ d o นบูลลี่เลยนะคุณจะพูดอะไรมันดูน่ารักไปหมดเขาชอบมากเขาขอแค่เราพยายามที่จะสื่อสารตอนแรกที่เรามีโอกาสได้ไป USA mm hmm. หรือฟิลิปปินส์เนี้ยหนูก็แบบยังไงวะจะพูดกับอินเตอร์แฟนยังไงดีอะไรเงี้ยกดดันเครียด mm hmm. อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยพอเราไปถึงจริงๆเี้ยบรรยากาศมันน่ารักมากมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะที่เรากังวลเรื่องของการโดนบูลลี่เรื่องภาษา มันพอเราออกเป็นโลกข้างนอกจริงๆอะ่ะคนที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆไม่ได้คิดแบบนี้เลยอะ่ะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นความกังวลมากมายแล้วก็เกิดขึ้นเพราะเราคิดไปเองเนาะคิดไปเองด้วยแล้วก็เคยมีแผลจากการที่โดนบูลลี่ด้วยในช่วงตอนประกวดานางงามจากเช้าเน็บใช่อะมาถึงคําถามสุดท้ายแล้วนะฮะในเรื่องบางกอะคณิกาเนี่ยตัวละครกุหลาบเนาะที่ที่อิงฟ้าเล่นเนี่ยมีความฝันวมาอยากไปต่างประเทศไปรอบโลกใช่ แล้วชีวิตจริงของนางสาวอิงฟ้านะฮะมีความฝันว่าอยากทําอะไรคือคือเหมือนกันเด้เลยค่ะเมื่อกี้ที่ทมหนูว่าจุดสําเร็จของหนูสูงสุดคืออะไรคือหนูอยากพาตัวเองไปเที่ยวทําในสิ่งที่ตอนเด็กที่เราไม่มีโอกาสตอนเด็กเราทํางานเราอยู่กับพ่อกับแม่นน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราอยากพาตัวเองไปเจอโลกใหม่ๆที่มีต้นไม้มีวิวสวยๆมีผู้คนมีร้านอาหารหรือคือเรา เราคิดแค่นี้เลยอะอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อยากไปประเทศที่เอ,อวิวสวยๆคือแค่นี้เราไม่ได้หวังว่าเราอยากโอ้ยิงฟ้าจะต้องตั้งเป้าว่าต้องมีเงินเป็นพันล้านมีหลายร้อยล้านหรืออะไรเงี้ยไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะสุดท้ายหนูก็ยังรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยากมีบ้านหลังใหญ่อะไรมากมายเพราะหนูเป็นคนขี้เหงาอะขี้กลัวด้วยกลัวผีอะยอยากมีบ้านที่พอมีห้องเก็บของมีห้องให้น้องหมามีที่ตัวเองอยู่มันก็ไม่ได้ใช้งบเยอะนี่ม,มันก็ อยู่ได้แล้วเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรมากมายด้วยสุด,สดท้ายชีวิตหนูก็ยังอย,อยากอยู่ต่างจังหวัดอยากมีบ้านที่ต่างจังหวัดมากกว่าถ้าเราทำงานถึงถึงมีเงินเก็บขั้นหนึ่งแล้วก็คงจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีงานก็ค่อยมากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากเก็บเงินไว้ก้อนไวน้สำหรับเที่ยวแบบให้ฉ่าเลยอะไรเงี้ยปีหนึ่งไม่ต้องไปไปแบบทั่วโลกก็จะคล้ายกับกุหลาบแต่ฟังดูการไปเที่ยวต่างประเทศมันก็ไม่ได้ยากว่าก็ขอหยุดงานสัก อาทิตย์มื่งก็ไปได้แล้วว่ามันยากตรงที่งานเขาจองกันแบบค่าปีเลยค่ะ mm hmm. ใช่แล้วเราโอกาสที่พอดีเราจะมาเอ้ยอาไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมันก็มันจะมีความติดขัดอยู่ซึ่งบางทีหมเดลเคเขาก็จะถามนะว่าสมมติเดือนหน้ามีวันหยุดวันนี้นะล็อกไปแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆอุอ้ยมีงานนี้ติดต่อเข้ามาอยากรับไหมถามเราก่อนอ mm hmm. ะไราเงี้ยพอเราเห็นจํานวนราคา <c oughs> แล้วก็อ้ารับก็ได้เลยเดี๋ยวเขาหยุดช่างมันไม่เป็นไร เอาเงินไวปก่อนอะไรก็จะมีความอย่างเงี้ย<น>สุดท้ายก็เลยไม่ได้หยุดในวันที่ยังมีงานเข้ามาไปเลือกรับงานก่อนดีนกว่าน,นะก็มีค่ะนั่นก็เป็นชีวิตของอิงฟ้าในวัย29เนาะ,ะที่คุณมาที่เล่าหลายะเรื่องให้เราฟังและที่สุดว่าได้รู้จักอิงฟ้ามากดีมากค่ะเยอะมากๆนะฮะแล้วก็หวังว่าหวังว่าถ้าวันนึงมีบทบาทใหม่ในชีวิตเราจะได้คุยนอีกแล้วค่ะ <ด>ขอบคุณ <มา S 2> อินฟา้ามากครับขอบคุณค่ะติดตามเรื่องราวดีๆ,ดๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ